ในขณะนี้ที่ผมกำลังอยู่ที่ทางสองแพร่งซึ่งมีทางซ้ายและทางขวาซึ่งผมจะต้องเดินเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะผลักดันผมอยู่ข้างหลังให้ผมไปในทางที่ถูกที่พระเจ้าอยากจะให้ผมไปซึ่งทางนั้นอาจจะเป็นความตายหรืออาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ผมยอมรับทั้งสองทางถ้าว่าเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้ผมมีชีวิตอยู่หรือจะให้ผมตายผมก็ยอมทั้งนั้นเพราะพระเจ้าสร้างผมมาและผมเกิดครั้งหนึ่งและผมก็ตายแค่ครั้งเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวางไว้ว่าพระเจ้าจะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับผมและขอบคุณพระองค์สำหรับสมุนไพรที่พระองค์ทรงสร้างไว้และผมได้นำมาใช้สำหรับรักษาโรคผมอันในทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับ